สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Social Gossip ดำเนินรายการโดยผมจอเจตแต้มดแดงครับโอ้โหผ่านมาข้ามวันข้ามคืนเกินไปแล้วนะผมก็ยังถูกโทรมาบ่นอีกนี่คือหรือว่าผมอาจจะต้องขอว่าจะไม่ทำอีกแล้วหรือเปล่าครับไม่ครับผมจะต้องหาความเลวซามต่ำช้าของมันนะครับท่านผู้ชมครับต้องหาความที่มันดีแต่พูดดีแต่โม้ดีแต่อะไรเห่าหอนเอาไว้เนี่ยนะครับออกมาประจานมันอีกครับแล้วเราก็ช่วยกันจดจำครับนั่นคือเมื่อวันก่อนนะผมทางรายการของเราเอาภาพเสียงของนายมาร์คนายอภิสิทธิ์สมัยปี2550ครับที่ออกมาพูดโป่งหัวตอแหลอย่างนี้ครับพูดไปคือตอนนั้นน่ะพูดบอกให้รับไว้ก่อนให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญ50ไว้ก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังก็ได้พอจะแก้ปุ๊บนะก็พอบอกว่าจะแก้เพื่อคนคนเดียวทำไมเป็นชนวนเหตุของบ้านเมืองวุ่นวายครับอะไรต่างๆแถมในการพูดนั่นก็มีพูดถึงนักการเมืองที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าในแง่แบบหยาบคายด้วยนี่คือท่านอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับคือท่านบอกว่าท่านไม่ยอมรับร่างฉบับนี้เด็ดขาดให้เอาหัวเป็นประกันนายพิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่รู้จะเอาหัวท่านอุทัยไปทำไมเนี่ยคือความที่ไม่รู้จักกาลเทศะใช่นะครับถ้าคนเรามันต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องรู้จักการให้เกียรติคนครับคุณนายพิสิทธิ์เวชชีวะเน็บแนมไปทั่วนะคือจริงๆก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับคือไม่ต้องลงมาวุ่นวายไม่จำเป็นต้องลงมาวุ่นวายกับท่านอะไรท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็พูดแต่คุณเป็นเด็กกว่าคุณย่อมรู้หลักอาวุโสคือคุณต้องให้เกียรติคนนะครับคุณนายพิสิทธิ์เวชชีวะคุณพูดเนี่ยคุณไม่เคยให้เกียรติให้เกียรติชาวบ้านชาวช่องเขาเลยครับฝากนู้นเนี่ยนิสัยคล้ายๆกันเลยนะครับอย่างนายอภิสิทธิ์เนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดถึงท่านอุทัยก็ได้ครับนี่ก็เหมือนกันนายเสรีวงศ์มนทาก็เหมือนกันจริงๆไม่ต้องออกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมน้องนักศึกษาก้านทูบก็ได้ครับว่าเป็นอาชญากรก็ค่อยเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใช่แล้วสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมของขั้นตอนตำรวจว่ายังไงคือตอนนี้นะครับที่เขามีหมายเรียกน้องก้านทูบไปนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องน้องก้านทูบในคดีซึ่งเป็นความมีผู้กล่าวหาเธอว่ากระทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางผู้กำกับบัญชาต้องการให้สำนวนเนี่ยครับมันเรียบร้อยมากกว่านี้ก็ให้ส่งเรื่องกลับมาให้ยังสถานีตำรวจเจ้าของคดีเนี่ยนะครับออกหมายเรียกน้องการทูบไปเพื่อให้ปากคำเท่านั้นครับคุณเสรีวงศ์มนทาครับผมไม่เข้าใจเลยครับว่าทำไมเนี่ยนะครับน้องเขาตำรวจสั่งไม่ฟ้องคุณจะไปกล่าวหาน้องเขาว่าเป็นอาชญากรระวังนะครับน้องเขาจะฟ้องคุณครับเป็นครูบาอาจารย์มาอย่างไรก็ไม่ทราบได้นี่ฮะเราเอ่ยนามถึงบุคคลที่มิพึงปรารถนาอยู่2คนครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับบอกลูกบอกหลานไปว่าถ้าเห็นพฤติกรรมที่เป็นคล้ายๆกับบุคคล2คนนี้ก็อย่าได้พึงเอาเป็นตัวอย่างครับถ้าประเทศไทยนั้นมีคนแบบอย่างที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าจะเอาตามแบบนี้ครับประเทศมันจะไม่ดีนะครับครับเอาละครับก่อนยังไงก็ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของคนดีครับเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เป็นเบอร์บัญชีของสำนักงานกฎหมายราษฎรประสงค์นำทีมโดยทนายความอานนท์นำพาและพวกพ้องเขาทั้งหลายครับยังคงก้มหน้าก้มตาทำกิจกรรมต่างๆว่าความช่วยเหลือพี่น้องคนเสื้อแดงที่ต้องโทษคุมขังอยู่ทั่วไปในประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่ใช่แกนนำเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่ได้มีฐานะทางบ้านที่ดีนักบริจาคกันมามากๆครับให้แล้วให้อีกได้ช่วยเหลือไม่มีวันหมดครับคนเสื้อแดงเรามีอยู่มากเต็มทั้งแผ่นดินและเราก็ไม่ทิ้งกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Social Gossip ครับช่วงที่2รายการ Social Gossip ครับยังคงเหมือนเดิมมีสินค้าที่ดีแนะนำมาจากพี่น้องคนเสื้อแดงจากประเทศญี่ปุ่นครับน้ำผัก 100% น้ำผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเด็กสตรีคนชรา1กล่องครับ 1,600 บาทเท่านั้นมีทั้งหมด44ซองตอนนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่เขาให้ความสนใจกับสุขภาพมากและคุณภาพสินค้าสูงมากจริงๆครับผมจริงๆคนไทยหลายคนนะช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากครับมักจะหาพวกผักอะไรมากินโดยเฉพาะยิ่งผักนี่สำคัญนะร่างกายเราคนเราบางทีเผลอกินแต่พวกสะสมพิษเนื้อสัตว์อะไรมากมายเอนิเต้ก็ลองทานแล้วนี่ลองทานแล้วครับคือพอพูดถึงเรื่องน้ำผักนะคุณจะต้องแบบรู้สึกแบบไม่น่าอร่อยนะพอผมก็ไปลองผสมนะครับลองไปใส่นมใส่กล้วยแล้วก็ไปปั่นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเราทานชาเขียวที่แบบถ้าเราไปกินตามร้านกาแฟดังๆเนี่ยครับเป็น150นะแพงครับ
อันนี้ตกซองแล้วไม่เท่าไหร่เลยนะฮะ30บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับไม่เกิน50บาทใช่ครับอันนี้ที่สำคัญนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับเวลาท่านไปซื้อสินค้าที่ไหนอุดหนุนใครท่านแน่ใจได้ยังไงว่าเขาเป็นเสื้อแดงหรือเปล่าเสื้อแดงก็ต้องอุดหนุนเสื้อแดงเนาะเกิดไปซื้อผิดข้างเนี่ยไปซื้อสินค้ามายุ่งเลยนะครับนี่ครับเราเลยเอาภาพของเจ้าของสินค้ามาให้ดูผู้หญิงในชุดขาวนี่ครับหน้าตาน่ารักนี่เธอมีชื่อคุณปิกกี้ครับเธอเป็นคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและบินมาเมืองไทยเพื่อมาต่อสู้โดยเฉพาะเลยแล้วก็นี่เคลื่อนไหวเลยนะครับนี่ครับชัดเลยนะครับภาพชัดเลยนะฮะวันที่10เมษายนเนี่ยนะครับ10เมษายนครับเธอไม่ใช่แดงหลังตู้เย็นครับไม่ใช่แดงหน้าจอรอสายครับไม่ใช่แดงอะไรนะหน้าจอรอสายหน้าจอรอสายนะครับก็รอสายโทรศัพท์เนี่ยเป็นไงบ้างนี่นะอุ๊ยพี่เป็นห่วงมากเลยพี่อยากจะช่วยมากโอ้โหพี่ครับเค้าก็อะไรจะฆ่ากันแล้วนะพี่โทรทุกชั่วโมงหน้าจอรอสายเนี่ยอยู่หน้าจอไงแล้วก็รอสายเป็นไงบ้างจอมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างรอสายครับสายไปเสียแล้วอันนี้คือเรายืนยันเลยนะครับว่าเธอเป็นเสื้อแดงนะครับจริงครับเพราะฉะนั้นอุดหนุนไปแล้วไม่ต้องห่วงว่าเงินเหล่านั้นจะไปตกอยู่ในที่ไหนก็มาตกกับกิจกรรมมาตกกับรายการที่เราร่วมดำเนินรายการอยู่นี่แหละครับเอาละครับก็สนใจก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับโทรไปพูดคุยถึงอุดมการณ์การต่อสู้และเรื่องราวต่างๆได้ขอบอกว่าเธอไม่ธรรมดาครับนี่คุณเจษวันนี้พวกตอนนี้พวกสลิ่มเนี่ยกำลังเริ่มโจมตีเราอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ในเฟซบุ๊กนะครับมันก็มาบอกว่าท่านนายกยิ่งรัฐบาลของนายกยิ่งรักเนี่ยก่อนนี่ 1.1 ล้านล้านบาทนี่เธอสมองอะไรกันเนี่ยท่านนายกยิ่งรักเพิ่งมาเป็นรัฐบาลเขาบอกว่าไอ้ตอนนี้นะในปีงบประมาณเนี่ยงบประมาณเนี่ยกู้หนี้มาอีก 400,000 ล้านบาทอ้าวจะไม่กู้หนี้ยังไงแล้วก็ในเมื่อต้องกู้หนี้มาอย่างน้อยก็คือมาใช้ดอกเบี้ยที่รัฐบาลของพรรคแมลงสาบก่อเอาไว้ตั้งแต่เงินกองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาทแล้วก็เงินที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปกู้มาอีก 1.4 ล้านบาทรวมแล้วก็ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทเนี่ยนะถ้าเป็นดอกเบี้ยนะคุณนะก็ตีไปแล้วแสนกว่าล้านจริงๆถ้าย้อนไปนะถ้าไปพูดถึงอดีตในอดีตที่ผ่านมานะครับท่านนายกทักษิณตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆสิ่งแรกที่ท่านตั้งใจว่าต้องทำให้ได้คือปลดหนี้กองทุน IMF พอปลดหนี้ปุ๊บพวกนี้ก็ด่าอีกได้อีกก็จำได้ไหมครับใช่ใช่คุณเจษครับแล้วก็มีบอกว่าเป็นหนี้อะไรนะที่มีการรับจำนำข้าวอีก 200,000 ล้านนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าหนี้นะครับเขาไปซื้อมาแล้วก็ยังมีข้าวอยู่ในสต็อกสามารถขายไปได้นี่พวกเธอใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยฮะใช้สมองส่วนไหนคิดไม่มีสมองไม่มีสมองนี่แล้วก็บอกว่าไอ้เงินกู้อีก 350,000 ล้านบาทที่จะมาลงทุนในการป้องกันน้ำท่วมในการป้องกันประเทศนี่เขาไม่ได้เรียกว่าการก่อนหนี้นะเขาเรียกว่าการพัฒนาประเทศก็ต้องมีการรัฐบาลไม่ได้มีเงินสดอยู่ในมือมากมายก็ต้องไปกู้หนี้มาเพื่อที่จะมาบริหารประเทศแต่ไม่เหมือนรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะกู้มา 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยถามจริงๆเถอะมีอะไรจับต้องมันชิ้นอันได้ป่ะไม่เห็นนะไม่เห็นเลยนะถนนฝุ่นตลบถนนฝุ่นตลบนะนี่โครงการรถไฟฟ้าสีม่วงนะก็ถูกเจบิดนะถูกใจกล้าหรือเจบิดก็ไม่รู้ญี่ปุ่นละกันญี่ปุ่นนะครับเขาไม่อนุมัติเงินกู้ล็อตสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่ามีปัญหาเซ็นสัญญาไม่ได้อ่ะอะไรก็ไม่รู้ตั้ง 4,000 ล้านอะไรอ่ะคุณนะแล้วก็มีปัญหาอีกนะกู้สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับจากรังสิตเนี่ยนะครับมาที่บางซื่อเนี่ยนะครับก็ยังเกินงบกลางไปตั้งเยอะตั้งแยะก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันสักทีเลยอ่ะนี่เธอผลงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนอกจากฆ่า91ศพเจ็บ 2,000 แล้วนี่มีอะไรอีกเหรอนี่แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับคุณเจษครับพยายามที่จะหลังจากน้ำท่วมน้ำเขื่อนท่วมนะและนี่คุณปปส.ออกมาโวยวายแล้วนะว่ายังเก็บน้ำไว้ในเขื่อนอีกเนี่ยกราบปล่อยเขื่อนน้ำมาท่วมรอบสองยังไงคือถ้ามองถึงทฤษฎียุทธศาสตร์ของพวกพรรคการเมืองที่เป็นพวกอมาตย์กับพรรคการเมืองที่หัวก้าวหน้าอย่างที่โดยบุกเบิกโดยท่านทักษิณนะครับท่านทักษิณตอนเป็นนายกใหม่สิ่งแรกที่ท่านได้บอกไว้ว่าประเทศชาตินั้นควรจะหลุดจากการเป็นหนี้ IMF โดยเร็วเพื่อยกระดับศักดิ์ศรีของประเทศในการค้าขายพอท่านทักษิณไปญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นตอนแรกก็มองด้วยความแบบคลางใจพี่ไทยมากู้ตังค์หรือเปล่าท่านทักษิณบอกว่าไม่เรามาเพื่อมาคุยกันค้าร่วมกันนี่คุณเจษจำได้ไหมตอนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปเนี่ยนะเขาจะไปเดินทางไปต่างประเทศนะเขาจะต้องบอกว่าได้ไปเซ็นสัญญาเงินกู้จำได้ไหมไปเซ็นสัญญาเงินกู้ไปเซ็นสัญญาเงินกู้นี่โทรทำให้ประเทศชาตินี่เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงมากเลยนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
นี่คุณเจตเราเข้าเรื่องหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมไปถ่ายนอกซีนมาเยอะอ๋อเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยเรื่องกับเศรษฐกิจล้วนๆเลยครับเป็นการดึงความเชื่อมั่นครับหลังจากที่มีน้ำท่วมไปนะคุณเจตครับว่าเราเนี่ยนะครับหลังจากที่ประเทศเราเนี่ยนะครับผ่านมหาวิกฤตอุทกภัยน้ำเขื่อนท่วมมาแล้วรัฐบาลก็มีความเรียกว่ามีความที่เรียกว่าต้องการที่จะฟื้นความมั่นใจของนักลงทุนชาวต่างชาติก็ได้มีการทุ่มทุนสร้าง 2,000 ล้านนะครับเพื่อจัดงาน BOI Fair นะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมไปดูก็มีทั้งบูธของสารพัดสารเพแล้วครับคุณพื้นที่จัดงาน100กว่าไร่แล้วก็มีใน Challenger อีกเดินจนแบบไปตั้งแต่เช้าเดี๋ยวจะกลับไปอีกครับท่านผู้ชมครับเอาละครับถ้างั้นพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Social Gossip ครับพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Social Gossip ครับเต้เรามีเพื่อนสนุนหลักเป็นทางการอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อความโชช่วงชัชวาลของรายการ Social Gossip ครับยาสมุนไพรเก็กคูนะครับซึ่งมีเรียกว่ามีเลขทะเบียนยารับรองอย่างถูกต้องตามครับจดทะเบียนตำรับยาเรียบร้อยชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเป็นการปรับสมดุลร่างกายของมนุษย์ทุกคนครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่ในโฆษณาและที่สำคัญนะเจ้าของสินค้าเป็นแสดงครับชัดเจนไม่ใช่แสดงนะครับไม่ผ่านการเซ็นเซอร์จากผมแน่นอนครับผมเพราะว่าก็ได้รับการแนะนำมาจากคนเสื้อแดงนี่นะครับใช่ครับนี่วันนี้ยังไม่พอครับเพื่อให้สลิมเนี่ยนะครับมันอกแตกตายหนักขึ้นไปอีกคุณเจนเพราะว่าปีแหมตอนนี้นะครับเสื้อแดงก็เรียกว่าครองเมืองอ่ะนะเพราะว่าเราเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศในระบอบประชาธิปไตยนะสลิมนะฉันจะบอกเลยให้รับรู้ไว้ด้วยนะคุณเสรีวงศ์มนทานะไอ้300,000คนของคุณนะก็ไม่มีทางชนะมาเอา15,700,000คะแนนหรอกเพราะว่า15,700,000เนี่ยก็เป็นบันไดนะให้ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะเข้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลไม่เหมือนพวกเธอหรอกนะต้องปีนรั้วก็ไปวันนี้คุณเจตครับน้องมดแดงกับพี่ป้อมนะครับก็ไปบุกกระทรวงคมนาคมอีกแล้วไปพบกับท่านชาญยุทธแห่งตระกูลนะท่านเนี่ยเป็นท่านเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของเสื้อแดงเลยนะครับโอ้ยแล้วท่านไม่ใช่ประเภทแบบเสื้อแดงอะไรนะหน้าจอรอสายหน้าจอรอสายนะครับถ้าเป็นเสื้อแดงที่ออกมาบุกทะลวงฟันกับพวกเราตั้งแต่แรกๆเลยนะครับงั้นไปพบกันเลยไหมไปพบกันเลยครับสวัสดีครับเราจะมาเรียนถามท่านเลขารัฐมนตรีนะคะถึงการนโยบายนะคะการฟื้นฟูพัฒนาประเทศของกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ทราบว่ามีนโยบายยังไงบ้างครับก็ก่อนจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของกระทรวงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยโดยการนำของพนักงานนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณหลายหมื่นล้านนะครับโดยครม.ที่จะซ่อมแซมถนนหนทางนะครับในระยะสั้นก็คือเดือนเดียวก็คงชาวบ้านคงจะใช้ได้เลยนะครับแต่ระยะยาวนะครับก็ต้องใช้งบประมาณ อีกเกือบแสนล้านนะครับในการที่จะเรโนเวทก็คือปรับใหม่หมดเลยตรงไหนมันเตี้ยก็ทำให้มันสูงน้ำไม่ไปท่วมนะครับตรงไหนที่มันเป็นขอสะพงสะพานที่จะต้องพัฒนาก็ว่ากันทีเดียวเลยนะครับก็ท่านมติครม.ก็ออกมาเรียบร้อยในการรองรับตัวนี้นะครับแล้วก็การเร่งรัดงบประมาณฟื้นฟูนะครับ 4,000 ล้านกว่าอีก 1,000 กว่าล้านก็ 6,000 กว่าล้านเนี่ยจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร็วเลยนะครับอีออปชั่นหมดนะครับจากที่ท่านอธิบดีทั้งทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทได้ออกข่าวไปนะครับการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจเราเนี่ยนอกจากท่านคณะรัฐมนตรีทั้ง30กว่าท่านเนี่ยครับได้ทำงานก็เป็นการตัวเล่นนอกจากไม่ใช่ว่า อยู่เฉยๆนะครับนโยบายเราเป็นนโยบายลุกทุกกระทรวงนะครับในการที่จะยังส่วนของคมนาคมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านอื่นนอกจากการบริการประชาชนแต่ไม่ใช่นะครับประชาชนชาวต่างประเทศที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาดูนะครับรัฐบาลทำอะไรบ้างถ้าบอกว่าถ้าให้ความสนใจแล้ว acting หมายถึงว่าตื่นเต้นกับการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างท่านไปดู BOI Fair เนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันน้อยลงนะครับถ้า BOI ที่ดูแลอยู่ท่านมีความตั้งใจเนี่ยดีนะเชิญชวนต่างประเทศมาดูเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนะน้ำท่วมไปเวลานั้นกระทรวงท่องเที่ยวก็เป็นห่วงกระทบนะน้ำท่วมเฉพาะกรุงเทพ
ก็ที่มีปัญหาก็คืออยุธยาเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วสมุทรปราการก็เปิดแล้วส่วนพัทยาเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่ไม่มีผลกระทบเลยนะกระทรวงท่องเที่ยวท่านก็ประชาสัมพันธ์ออกไปก็เหมือนการ BOI Fair ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่บอกว่ามาลงทุนกันเหมือนเดิมนะครับไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเราทุ่มทุนกว่าแสนล้านนะครับในการที่ป้องกันน้ำท่วมในอนาคตข้างหน้านี้นะครับนักต่างชาติที่จะมาลงทุนเนี่ยนะคะอย่างเช่นท่านอยู่กระทรวงคมนาคมเนี่ยเรื่องการคมนาคมนะคะการสื่อสารการคมนาคมการเดินทางเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาก็น่าจะเก็บไว้พิจารณานะคะว่าถ้าเกิดว่ามีถ้าเราไม่มีความสะดวกสบายในเรื่องการเดินทางเนี่ยมันก็จะมันก็เรียกความรู้สึกอิมเมจถ้านักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนก็เห็นบอกเฮ้ยถนนทางก็ปั๊บเดียวก็ทำได้แล้วก็มีอะไรล่วงหน้าอันแน่มีสำคัญกระทรวงคมนาคมขีดไปแล้วกรุงเทพเนี่ยต๊อกติดมากแก้ยังไงก็ไม่จบตั้งแต่อย่าไปพูดเลยเอาตรงเนี้ย10สายทางในกรุงเทพเนี่ยนะ10เส้นเนี่ยต้องเซ็นสัญญาได้ในปี2557นี้แน่นท่านครับเมื่อเดือนที่แล้วท่านเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งเสร็จสัญญาสายสีเขียวไปสมุทรปราการนะครับก็ทั้งหมด10สายเนี่ย20บาทตลอดสายเนี่ยในปี59ก็คงเรียบร้อยเพราะอยู่ในนโยบายของภาครัฐอยู่แล้ว10สายเนี่ยเซ็นสัญญา37ก็จะใช้รวมกันหมดใน59 58ได้เสร็จ6สายอีก4สายสมบูรณ์นะ400กิโลเนี่ยที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยก็จะเสร็จในปี60ครับเหมือนกับเฟส2ของสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่านโยบายคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพลตำรวจพลอากาศเอกนะครับสุขพลส่วนท่านเนี่ยท่านประกาศไว้นานแล้วนะครับว่าเราจะต้องเป็นซิงเกิลแอร์พอร์ตก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วมาลงตรงนี้หมดนะครับเราก็ตั้งเฟส2รองรับไปถึง65ล้านคนตอนนี้45ล้านคนผมได้มีโอกาสไปทำงานแล้วก็รับการรายงานจากผู้ว่าการท่าอากาศยานนะครับท่านอานิรุทธ์เนี่ยหรือคุณอ้อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยตัวเล็กแต่ใจถึงใจใหญ่เร่งทำงานอย่างเร่งด่วนก็หดไม่ปีนึงนะครับคือทางที่จะส่งเสร็จ61ประมาณสัก60เลื่อนไอดีประกวดราคาไอดีอะไรเงี้ยให้มันลงไม่ปีนึง60เสร็จแน่เฟส2รองรับได้ไม่แออัดแล้วรัฐผมเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะพูดจริงทำจริงทำจริงเป็นเรื่องที่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าประกาศนะครับมาดูแลบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประชาชนไว้วางใจไว้เป็นพรรคที่จะตั้งรัฐบาลแกนหลักนะครับผมว่าทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยน่าสนับสนุนชุดรัฐบาลชุดนี้โดยทุกกระทรวงนะโดยที่รัฐมนตรีที่กำกับผมว่าท่านให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจทำงานทุกกระทรวงเป้าหมายของคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยความเร็วสูง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เป็นของขวัญเลยจะต้องเสร็จมันต้องเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้จากกรุงเทพไปโคราชก่อนเป็นตอนนี้ชั่วโมงเดียวถึงชั่วโมงเดียวคือตอนนี้นะครับติดนะครับ4ชั่วโมงกว่าอยู่นี่ถึงเลยนะครับแค่ไปหัวหินไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงคุณคิดดูแล้วกันกรุงเทพโคราชกรุงเทพผมอีกกรุงเทพผมอีกแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่ครับ3ชั่วโมงครับเช้ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หัวลำโพงแล้วไปบ่ายจะไปกินผัดไทยที่เชียงใหม่ครับเห็นไหมนี่3สายหลักเลยที่ความเร็วสูงอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนเลยมอบหมายให้กับในวันที่9ที่ท่านพระท่านนายกมาเยี่ยมนะคณะมาเยี่ยมกระทรวงเราก็แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านปลัดกระทรวงแล้วก็รองปลัดอธิบดีต่างๆท่านก็มาให้รายละเอียดนะครับท่านนายกยิ่งรักนั้นชื่นใจส่วนแอร์พอร์ตลิงก์นะครับก็จะต่อไปถึงระยองระยองพัทยาเพราะนั้นเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องแสดงนะครับที่ดูรายการที่อยู่ว่าเดี๋ยวความเร็ว250กิโลเมตรจะมาบ้านเราสุวรรณภูมินี่ครึ่งชั่วโมงถึงนะพัทยานะไประยองอีก15นาทีโอ้ยความเจริญไม่ต้องพูดถึงการท่องเที่ยวเห็นไหมเรารองรับไว้หมดเครื่องบินเป็น65ถึง70ล้านคนนักท่องเที่ยวเราเพราะนั้นก็ฝากนิดนึงนะครับผมเป็นคนพัทยาก็อยากกลับเรียนพี่น้องชาวพัทยานะครับก็ส
บายใจได้นะครับผมรับหน้าที่ตรงนี้นะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกผมคิดว่าของค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเลขานะคะท่านชาญยุทธเพ็งตระกูลนะคะอ้าวเห็นไหมครับเมื่อคุณเจตเห็นไหมว่าท่านเลขาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับชื่อตำแหน่งยาวมากเลยคุณเจตไม่ค่อยจะคุ้นปากครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยนะครับมีนโยบายซึ่งทำได้จริงคุณเจตจำได้ไหมพูดเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิจำได้ครับจำได้คุณเจตเคยฟังมานานหรือยังครับผมตั้งแต่เอาว่าผมจำความได้แต่ก่อนจะเป็นหนองงูเห่าหนองงูเห่ารู้สึกว่ามันเริ่มตั้งแต่ยุคประมาณ 2,500 เศษๆด้วยซ้ำไปโอ้ยนานมาก40ปีแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะโครงการ 3-4 ชั่วโคตรอะไรประมาณนั้นแล้วพอจะเริ่มทำจริงๆนะครับตอนนี้สลิ่มก็ไม่ได้นะตอนน้ำท่วมว่าทักษิณเนี่ยแหละครับเป็นคนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับขวางทางน้ำทั้งที่ความจริงนะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในชัวลีกภัยอ่ะนานแล้วนานแล้วทุจริตถมทรายคุณเจตจำได้ไหมจำได้จำได้แล้วก็มีการประมูลนะประมูลก็โอ้ยไม่ผ่านโอ้โหประมูลราคา 30,000 ล้านแต่ประมูลได้ 60,000-70,000 ล้านแล้วเพื่อจะมีการใช้แบบ design and build คุณเจตรู้จัก design and build มั้ยคือออกแบบแล้วก็ออกแบบแล้วก่อสร้างไปพร้อมกันน่ะแล้วสรุปแล้วฉันจะได้เห็นสนามบินสุวรรณภูมิแบบไหนเนี่ย แต่พอท่านนายกทักษิณมาใช่ไหมภายใน3ปีเนรมิตสนามบินซึ่งตอนนั้นนะครับคุณเจตนะครับถือได้ว่าเป็นสนามบินแบบเขาเรียกซิงเกิลเทอร์มินอลก็คือเทอร์มินอลเดียวอาคารเดียวนั้นใหญ่ที่สุดในโลกถึง 500,000 กว่าตารางเมตรคุณเจตอย่างสิงคโปร์เขามี4อาคารโอ้โหสิงคโปร์หลายอาคารแต่ของเราอาคารเดียวใหญ่สุดอาคารเดียวใหญ่สุดจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยเขาท่านทักษิณเนี่ยท่านใช้วิธีกระตุ้นครับด้านสนามการเป็นผู้นำด้วยการไปนอนไปกางเต็นท์นอนเลยพวกนั้นก็ถ่ายให้นายกทักษิณอีกนี่แล้วคุณเจตพอสนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จก็ความเรียกว่าความจุเนี่ยนะครับมันเต็มพิกัดแล้วรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าจะขยายนะแต่ก็ไม่ขยายได้สักทีนึงเลยอะแต่ว่าตอนนี้พอรัฐบาลนี้เข้ามาปุ๊บนะก็กำหนดไว้เลยว่าภายในปี2560เนี่ยนะจะขยายขีดความสามารถเป็น65ล้านคนนอกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคุณเจตนะรถไฟเรื่องรถไฟอุ้ยตอนนั้นจะแปรรูปรถไฟดีนะโอ้ยออกมาแบบโอ้ยมีได้แต่ว่ารถไฟไทยคุณเจตเคยนั่งนานยังเคยครับโอ้เด็กมากแล้วคือทุกวันนี้ขึ้นไม่คือบริการก็เป็นลักษณะอนุรักษ์นิยมอะนะคือสภาพของอะไรต่างๆก็และที่สำคัญนะจำได้ไหมว่าปี2551เนี่ยครับ2551 51ตอนที่ประท้วงรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนครับรถไฟนี่หยุดวิ่งกันจำได้ไหมอันนู้นนั่งนี่คือเนื่องจากโครงสร้างหลายอย่างไงครับขาดอำนาจกันโอ้น่ากลัวแล้วพอรัฐบาลของเราเข้ามาเนี่ยนะครับก็เริ่มประกาศเดินหน้าทันทีเลยครับว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่นะครับถึงกรุงเทพจากหนองคายกรุงเทพอุบลกรุงเทพระยองกรุงเทพประดังเบซากรุงเทพเนี่ยนะครับจะสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลา 4-5 ปีจากนี้ไปรู้สึกหนองคายกรุงเทพนั้นจะเชื่อมต่อมาจากประเทศจีนลาวประเทศจีนลาวจีนแล้วก็ลาวผ่านมาเป็นทางรถไฟแบบระนาชาติเลยนะแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพที่จะสร้างให้แบบเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วทันใจเลยครับแล้วสมมติถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วพวกสลิ่มจะโวยวายว่าไงอีกอ่ะก็คงหามันก็คงไม่ต้องนั่งก็ได้มั้งเธอสลิ่มถ้าเธอไม่นั่งนะก็ดีฉันจะได้นั่งสบายๆ สลิ่มก็เดินไปแล้วกันเดินไปแล้วกันโอ้นี่แหละครับก็คือนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนั้นจะทำได้ดีให้มากขึ้นก็ขอให้ท่านประชาชนทั้งหลายคอยเฝ้าดูครับอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้หวั่นไหวกับการจัดฉากม็อบต่างๆเล็กๆน้อยๆที่จะมาตอดนู่นตอดนี่เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้ดีคุณครับไอ้พวกม็อบแบบนั้นนะม็อบตามเวลามาโอ้ย 4:30 นแล้วอ่ะท่านผู้ชมกลับบ้านแล้วม็อบจะลายอย่างพวกเรานี่นะขนาดทั้งเอาปืนมาไล่นะเอาทหารมาไล่ยิงนะเรายังไม่สลายเลยแต่มาพวกนี้พอ 4:30 นปุ๊บ
สลายการชุมนุมหมายความว่ายังไงกันจ้าพวกสลิ่มทั้งหลายลองช่วยตอบฉันมาหน่อยสิฉันไม่รู้เลยอ่ะก็เหมือนม็อบท่องแคบอ่ะเออวันนั้นเขาบอกนะวันที่6ที่เขาบอกเขาจะมานัดรวมชุมนุมใหญ่นะฉันก็ส่องไปดูตามเว็บไซต์ Facebook ตรงไหนฉันก็ไม่เห็นมีข่าวเลยอ่ะโทรแล้วเขาก็ยังดินทาอีกนะบอกว่าเวทีเลิกแล้วไอ้มวลชนข้างล่างยังไม่รู้เลยว่าเวทีข้างบนเลิกแล้วอ่ะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่ผมบอกไว้นะท่านผู้ชมมดแดงว่าประชาชนต้องหนักแน่นอย่าได้หวั่นไหวกับไอ้การตอดเล็กตอดน้อยขอให้เชื่อมั่นได้ว่าพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีนอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมทีมงานเก่งๆเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทางเศรษฐกิจมากมายหลายคนขอให้เชื่อมั่นเถอะครับเอาละครับวันนี้หลังจากพูดเรื่องเศรษฐกิจมาแล้วเรามาพูดย้อนเรื่องเกี่ยวกับการรำลึกดีกว่าครับผม19มกราคมครับรายการโซเชียลก็10นะครับจะขอเป็นฟื้นตำนานผูกผ้าแดงครับวันที่19นั้นตรงกับวันอาทิตย์จันทร์อาทิตย์จันทร์วันพุธเราไม่สนใจหรอกครับว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดเราจะมามากมาน้อยต่อให้เราไปกัน3คน4คนเราก็ไปนะครับใครว่าง6โมงเย็นครับแวะมาก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักตรงนั้นและที่สำคัญครับเราจะได้ทำการถ่ายทำรายการอากาศด้วยนะครับแล้วเผื่อเราไปแถวนั้นนะคุณจะมีคนบางคนเนี่ยนะอกแตกตายเพราะเวลาเห็นเสื้อแดงทีไรนั้นจะต้องออกมาแบบกรีดออกมาคัดค้านนี่เธอตรงนั้นก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะทำไมฉันพอใจจะไปใช้ฉันก็ไปที่เวลาพวกเธอจะใช้ฉันยังไม่ว่าเลยอ่ะแล้วเราก็จะไปดินเนอร์กันนะครับที่ร้านอาหารฝั่งตรงกันข้ามซึ่งในช่วงการชุมนุมนั้นเราเล่นดินเนอร์กันบ่อยๆโอ้ผมก็ไปคุณเจษมันเย็นนะแอร์มันเย็นนะฮะอันนี้ก็ขอเชิญกันนะครับว่างก็ขอเชิญมาร่วมรำลึกพร้อมๆกันครับเอาละครับช่วงสุดท้ายเราก็ยังเหมือนเดิมครับขอย้ำครับสินค้าดีๆที่ได้รับการแนะนำจากพี่น้องคนเสื้อแดงครับน้ำผักสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่นเป็นน้ำผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับการความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้1กล่อง 1,600 บาทสามารถรับประทานได้ทั้งหมด44วันไม่แพงเลยนะครับและที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดคนที่ขายครับนี่ครับยืนยันครับโดยภาพนี้ว่าเธอเป็นคนเสื้อแดงแน่นอนตั้งแต่ที่ผ่านมาวันนี้วันหน้าและทุกชาติไปนะครับเอาละครับวันนี้รายการโซเชียลกอสซิปผมจอเจตแล้วก็มดแดงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ